ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับขอครับผมครับอีแอบแสบนะครับในช่องของอีแอบแสบนะครับวันนี้พาพี่น้องมาแสบครับนี่ครับหอยเชอรี่นะครับวันไหนกินหอยเชอรี่เนี่ยห้างหัวแดงครับที่มันหอยสดๆนะครับแสบพี่น้องวันนี้ได้จัดแบบต้มนะครับต้มหอยเชอรี่มันกินกับแจ่วนี่ฮะแจ่วพริกขัวครับกับมีนี่ครับข้าวเหนียวแต่วันนี้บ่มีผักเลยพี่น้องแสบแบบหอยล้วนๆนะครับมาพี่น้องมาแต่ก่อนอื่นนะครับพี่น้องขออนุญาตนะครับอย่างหอยมันข้าวนะเขาอยากแกะข้าวนะครับโอ้เห็นผลเลยมาพี่น้องมาแล้วเขาว่าหอยเชอรี่นี่นี่ครับพี่น้องเขาว่าต้องเอาตามันออกกันนะพี่น้องตกมาใหม่ๆคนว่ากินหอยเชอรี่ต้องเอาตามันออกนะตามันจะอยู่มึงนี่ครับตามันเนี่ยมาเป็นน้องมาลุยเลยแบบนี้ครับแต่สิ่งอยากครับเอาตาดอกเนี่ยสาอยากหมูจีมละเอามือนี่ละโอ้นัวขนาดตาดีจะมองข้างหลังมันหอยเชอรี่กินหยาดดีหรอกมันคือหอยปังหอยปังหมดแล้วเอายังออกว่าแห้งพี่น้องเนื้อใหญ่เลยพี่น้องรถแล่นหลายเสียงบึมบำบึมบำเนี่ยมีตามันพี่น้องตาหอยเฉลี่ยมันจะอยู่ข้างหลังข้างหัวมันนะพี่น้องแก้วเพียบเลยบรรยากาศกันย่ำแดงอยู่บ้านพี่น้องนั่งไปฟังบ้านรถตบบางแห้งขึ้นนี่ว่าสิใดมืออื่นนี่คนเราสิว่าใดสิใดอื่นอยู่หรอพี่น้องอยู่บ้านตบบางแห้งเลยฝนตกปึงเศร้าเมื่อกี้พี่น้องตกแห้งจะได้อื่นแม่ใครมาตกอยู่คิดอยากอื่นอยู่พี่น้องกินใส่ไปเจอเนี้ยเดียวนี่คุณน้อง
จิ้มกับพริกแบบโอ้ยครับจับของแถวได้ไหมเนาะได้ดีขึ้นอยากจะต้องเอาอันนี้ไม่ดอกแล้วตามันเบอร์เนี่ยมีสวกนี้ไปหน่อยอุ้ยพี่แจวคำยืนยันอยากจะแสบพี่น้องอย่างโอ้แสบแสบกลับมาบ้านเตี้ยๆลูกเสียบพลาสติกบ่ได้อยู่บ้านพอได้กินน้ำตามันออกเขาว่าไปกินตามันนะพี่น้องผมกับบงหวานเป็นอย่างก็กินหอยเฉดีเอาตามันออกครับพวกหอยปังหอยโข่งสมัยที่ผมเด็กหน่อยนะพี่น้องมีหลายชุมือว่ามีนะร้านใหม่ก็ฝากมาเติมหัวนะเอาตามาหน่อยนะพี่น้องอันนี้ยังเด็ดหน่อยตามจะอยู่ข้างหลังพี่น้องเนี่ยจะออกตัวหน่วยนะพี่น้องก็ปุ๋ยยังสีละI don't know.
ท่านตายป่ะสายก็บอกตาออกนี่แหละพี่น้องเอ้ยมันกินจากหัวเอาออกก่อนกับบะแซ่บผมไม่มาแคะแล้วเนี่ยโอ้ยสุดยอดกินหัวมันจัดแกหยาดกันไปหน่อยเออเดี๋ยวมือหลังสิก่อยนี่นะครับมือหลังว่าสิก่อยนี่แหละก่อยปลาหอยนี่แหละพี่สิแสบผัดต้มกินมันกินยังแสบเนาะตอนนี้มันพี่น้องแล้วแล้วมาเหมือนจะหัวกันอยากจะเสียวอันนี้มันออกแล้วแล้วมือล้างเห็ดก่อยแล้วออกกินอันนี้ออกดีจับพี่น้องอันนี้ไว้จัดทีหลังตอนนี้มันแล้วก็อันนี้เดี๋ยวจัดหลอดหลังนะพี่น้องนะคราวนี้มาก่อนก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ครับเอียบแสบนะครับเพราะว่าจะเป็นเพจ Facebook หรือว่า YouTube นะครับกดติดตามให้นะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่ให้เกียรติเข้ามารับชมนะครับมื้อนี้แสบครับหอยนะครับหอยเชอรี่นะจิ้มน้ำจิ้มแจ่วนะแจ่วปลาละค่ะมื้อนี้ก็แค่นี้นะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ